ในส่วนของต้นทุนค่าใช้จ่ายซึ่งประเภทนี้ถือว่าเป็นการเล่นที่ยากที่สุดเลยนะในการปลุกสองลูกจะสังเกตว่าอีกข้างมีเจตพันเข้าไปในมือข้างที่ควงอยู่ด้วยนะคือคนเล่นนี้ก็ต้องแยกมาสองข้างนะครับแยกสมองสำหรับพี่เกมนะอันดับสูงสุดนะฮะอันดับ3ของเอเชียแปซิฟิกนะแล้วก็แชมป์ประเทศไทยนั่นเองยังไม่มีใครล้มก็ได้เลยนะในไทยนะมีล้มได้ก็คือปีนี้เขาไปเรียนต่อที่อังกฤษแน่นะแล้วมีคนอื่นได้ไปสำหรับเอเชียแปซิฟิกนี่คือแข่งขันกันระดับร้อยกว่าคนเลยนะแล้วพี่เกียร์คืออันดับที่3ลุยใช้อยู่ก็คือ LP นะ New LP นะสีใสนะการประกอบใหม่ล่าสุดเลยนะโมเดลล่าสุดจากซัมเด็กแล้วไปโยโย่อดีตเองคือทีนี้เขาบอกว่าเป็นโยโย่ที่แบบว่าแกะกล่องปุ๊บเล่นอย่างนี้ได้เลยใช่ครับซึ่งปกติเนี่ยผู้เล่นกล่องเองเนี่ยได้ลูกมาปุ๊บเนี่ยต้องทำการเซตลูกให้มันเยอะแต่ตัวนี้นี่ถือว่าสำเร็จลูกนะแล้วก็เข้ากล่องที่5นะฮะอย่างสุดท้ายครับสุดท้ายโอ้โห